ดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์นับถอยหลังอีกแค่เพียง4เดือนเลยนะครับก็จะถึงวันจัดงานมหกรรมใหญ่ประจำปี Thailand Ferry Design Expo มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลปีที่3เพื่อร่วมการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์ของภูมิภาคอาเซียนและเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในระดับโลกมาช่วยกันนะครับทุกท่านทุกองค์กรสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติได้มาช่วยกันทำให้ทุกตึกอาคารทุกสถานที่ทั่วเมืองไทยโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักและพาหนะเดินทางต่างๆจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเฟรนลี่ดีไซน์ด้วยหลักการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นมิตรกับคนทั้งมวลทันยุคทันสมัยคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถใช้งานได้เข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับปลอดภัยสวยงามและศิกวิไลเป็นธรรมทั่วทั้งของเฟรนลี่ดีไซน์นะครับในปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นงานที่คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของท่านเนี่ยนะคนพิการหรือคนสูงอายุเนี่ยมากันเยอะแล้วเข้ามาแล้วเขาได้รับเขาเรียกว่าผลที่ดีคือเขารู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปหรือว่ารัฐบาลหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยมีการดำเนินการอะไรต่อเขาบ้างนะทำให้เขามีความสุขแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติทั่วไปแล้วก็พี่น้องคนพิการสูงอายุนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านจะได้รับทราบสิ่งใหม่ๆมีวัฒนกรรมใหม่ๆนะครับมีสิ่งใหม่ๆให้ท่านนะครับขอเชิญชวนขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สูงอายุผู้จำเป็นหรือไม่จำเป็นเลยนะครับท่านมีคนรักผู้สูงวัยท่านมีผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือและท่านอยากจะมาดูสินค้าบริการเพื่อจะไปบอกกล่าวไปฝากฝังท่านเชิญแวะมาดูด้วยกันชวนพักพวกเพื่อนฝูงมานะครับที่นี่เนี่ยเป็นงานที่ใครๆก็มาได้แล้วถ้ามาแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นท่านเนี่ยได้ให้ความรู้ให้ความเห็นกับพวกเราด้วยว่าเวลามางานแล้วอยากจะปรับปรุงอะไรคณะกรรมการทำงานในเรื่องการปรับปรุงวิธีการจัดงานเนี่ยจะได้รับเป็นประเด็นต่างๆเอาไปพัฒนาให้งานด้านนี้ก้าวขึ้นกลายเป็นผู้นำในอาเซียนต่อไปครับก็ต้องแสดงความชื่นชมนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานเลยนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยที่มาร่วมการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าสเกลของงานเนี่ยก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะเห็นได้ว่านอกจากกระทรวงต่างๆเข้ามาลงแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีภาคเอกชนและภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นในเรื่องของการนำสินค้าของคนพิการมาจำหน่ายก็ดีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกให้คนพิการก็ดีสักเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะขยายขนาดของงานเนี่ยเป็นในระดับไม่ใช่ระดับชาติแค่นี้อาจจะเป็นระดับอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไปครับประการแรกก็มีความสุขนะครับที่ได้เห็นความพร้อมใจกันในการที่จะมานอกเหนือจากการให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ยังมีของดีๆที่เหมาะสมในยุคของอารยสถาปัตย์เพื่อทุกคนจริงๆนะครับจริงๆแล้วคนที่ไม่มีปัญหาก็มาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่แสดงที่นี่ได้โดยซ้ำไปบางครั้งการดูแลทางอินเทอร์เน็ตก็ทำได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับไปจนถึงในอนาคตเนี่ยการใช้หุ่นยนต์ก็ดีนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตก็ดีเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์เมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์แล้วมาพบกันนะครับในงาน Thailand Ferry Designปีที่3มหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคนทุกวัยและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งมวลจัดงานวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2561ที่ Impact เมืองทองธานีทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ที่เว็บไซต์มูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล www.thailandferrydesignexpo.com หรือทาง Facebook Ferry Designส่วนท่านที่สนใจร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานกรุณาติดต่อ081-855-1199หรือ092-264-7446
และ062 195 2457ครับ